สวัสดีค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลทางคอมพิวเตอร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ซึ่งจะมีซอฟต์แวร์ระบบแล้วก็ซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะในคลิปนี้เราจะมาเรียนเรื่องข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ก่อนค่ะข้อมูลทางคอมพิวเตอร์นะคะเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้เนี่ยใช้งานกับคอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งจะต่างกันไปตามความสนใจของผู้ใช้นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดผู้ใช้ต้องการใช้ข้อมูลเพื่อทำธุรกิจหรือว่าการค้าเนี่ยข้อมูลก็จะเป็นอย่างเช่นจำนวนการซื้อขายในแต่ละวันนะคะหรือว่าข้อมูลการขายส่วนถ้าเกิดผู้ใช้ต้องการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบสิ่งก่อสร้างเนี่ยข้อมูลก็อาจจะเป็นพวกจำนวนคนงานจำนวนวัสดุแล้วก็ราคาวัสดุนะคะคอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานกับข้อมูลโดยการนำเข้าแล้วก็ส่งออกข้อมูลแล้วก็มีการวิเคราะห์บันทึกแก้ไขประมวลผลนะคะแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลทางเครือข่ายค่ะจริงๆแล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่สามารถเข้าใจข้อมูลที่มนุษย์เข้าใจได้นะคะเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะสามารถนำมาทำงานได้เนี่ยก็จะต้องเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าด้วยซึ่งเราจะต้องแทนข้อมูลเนี่ยด้วยสัญญาณทางไฟฟ้านะคะแล้วการแทนที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือการใช้ความต่างของระดับของสัญญาณไฟฟ้าค่ะหรือว่าความสูงต่ำของเสาไฟฟ้านะคะหรือว่าการสะท้อนของแสงค่ะก็คือเป็นเปิดกับปิดนะคะเราจะแทนสถานะ2อย่างนี้ของคอมพิวเตอร์ด้วยเลขฐาน2นะคะซึ่ง1หลักเนี่ยจะประกอบด้วยเลข0แล้วก็1จะแทนการปิดแล้วก็เปิดของสัญญาณไฟฟ้าหรือว่าแทนความต่ำแล้วก็ความสูงของเสาไฟฟ้านะคะถ้าเกิดเราต้องการแทนตัวเลขที่มากกว่า1เนี่ยเราจะต้องเพิ่มหลักไปเรื่อยๆค่ะซึ่งในหน่วยต่ำสุดของเลขฐาน2เนี่ยนะคะเราเรียกว่าบิตค่ะก็คือเป็นเลข1หลักนะคะไม่ว่าจะเป็น0หรือ1ก็ตามแล้วก็หน่วยที่ใหญ่ถัดมาก็คือจะเป็นไบต์ค่ะ1ไบต์เนี่ยจะประกอบด้วยทั้งหมด8บิตนะคะการแทนค่าข้อมูลต่างๆในคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะเราจะใช้เลขฐาน2เนี่ยในการแทนค่าเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นตัวอักษรอักขระหรือว่าข้อมูลที่เป็นรูปภาพเสียงแล้วก็ภาพยนตร์ค่ะเดี๋ยวเราจะอธิบายต่อไปนะคะอย่างแรกเลยนะคะข้อมูลตัวเลขค่ะในการเก็บค่าต่างๆในคอมพิวเตอร์เหมือนที่เราได้บอกไปแล้วนะคะทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นเลขฐาน2ค่ะแต่ว่าเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยแสดงผลให้ผู้ใช้ดูเนี่ยมันก็จะแปลงจากเลขฐาน2เป็นฐาน10นะคะเพราะว่าฐาน10เนี่ยเป็นเลขที่มนุษย์ทั่วไปเข้าใจได้หรือว่าถ้าเกิดเป็นค่าของอุปกรณ์หรือว่าค่าที่จำเป็นต้องใช้เลขฐาน2จริงๆแล้วเป็นค่ายาวๆเนี่ยเขาก็จะแทนด้วยเลขฐาน16แทนนะคะเพราะว่าไม่งั้นเลขฐาน2ที่แสดงออกมามันก็จะเป็นจำนวนมหาศาลมากค่ะเราสามารถแทนจำนวนบวกลบด้วยการใช้บิต1บิตเหมือนกันนะคะเราจะแทนความเป็นบวกของเลขนะคะโดยเราจะใส่ค่า0เข้าไปใน most significant bit ตัวนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเราใส่ค่า1เข้าไปเนี่ยเลขตัวนี้จะถูกแปลความหมายว่าเป็นเลขจำนวนลบค่ะส่วนเลขที่เป็นจำนวนจริงนะคะหรือว่าเลขที่สามารถทำเป็นทศนิยมได้เนี่ยเราจะแบ่งกล่องเก็บข้อมูลนะคะเป็นส่วนๆนะคะก็คือจะเป็นเครื่องหมายของเลขนะคะก็คือเป็นบวกหรือเป็นลบแล้วก็จะแบ่งอีกส่วนเป็นตัวที่เป็นตัวยกกำลังนะคะหรือว่าเป็น exponential แล้วส่วนที่เหลือก็คือเป็นตัวสัมประสิทธิ์หรือว่าเป็น coefficient นะคะเวลาที่คอมพิวเตอร์เนี่ยแปลผลข้อมูลออกมานะคะมันก็จะเอาจำนวนลบหนึ่งนะคะมายกกำลังด้วยไซน์หรือว่าเป็นตัวเลขที่ระบุเครื่องหมายนะคะจากนั้นก็คูณด้วยตัวcoefficient ของเราค่ะแล้วก็คูณด้วยฐานที่เราต้องการใช้นะคะอาจจะเป็นฐาน10หรือฐาน2ก็ได้แล้วก็ยกกำลังด้วยตัว exponential นะคะก็คือเป็นส่วนที่เป็นสีเขียวในสไลด์ประกอบการสอนนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราจะเก็บเลข 1.45 เนี่ยเก็บในคอมพิวเตอร์มันจะไม่ได้ 1.4 มันจะเก็บ 1.45 ไม่ได้นะคะสิ่งที่เราจะเก็บก็คือจะต้องเก็บบิตแรกเนี่ยเป็น0แล้ว exponential ตัวถัดมานี่คือจะเก็บเป็นลบ -2 แล้วก็ตัว coefficient เราจะเก็บเป็น145แทนค่ะซึ่งเป็นจำนวนเต็มค่ะสำหรับการเก็บข้อมูลที่เป็นตัวอักษรในคอมพิวเตอร์นะคะเราก็จะต้องเก็บเป็นตัวเลขเหมือนกันค่ะโดยที่เราจะเรียกว่าเราจะทำการเข้ารหัสตัวอักขระเราจะทำการเข้ารหัสตัวอักขระนะคะซึ่งอักขระเนี่ยมันจะรวมถึงตัวอักษรแล้วก็เครื่องหมายต่างๆด้วยค่ะโดยการเข้ารหัสเนี่ยเราใช้2แบบนะคะก็คือเป็น ASCII code แล้วก็เป็น Unicode ค่ะสำหรับ ASCII code นะคะเราจะเก็บข้อมูลตัวอักขระและก็สัญลักษณ์เนี่ยด้วยเลขฐาน2เป็นจำนวน7บิตนะคะทั้งหมดเนี่ยจะสามารถแทนอักขระเป็นจำนวน128ตัวนะคะซึ่งจะไม่เพียงพอกับการแทนค่าตัวอักษรหรือว่าสัญลักษณ์ทั้งหมดที่มีในโลกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะต้องมีการเข้ารหัสอีกแบบนึงนะคะเพิ่มเติมก็คือเป็น Unicode ค่ะซึ่งจะใช้เลขฐาน2เนี่ยจำนวน16บิตซึ่งจะสามารถทำให้แทนอักขระแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยได้จำนวนถึง 60,000 กว่าตัวเลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังเพียงพออยู่ค่ะ
แล้วก็เราอาจจะเคยสังเกตว่าในบางโปรแกรมเราจะต้องมีการระบุชนิดของการเข้ารหัสนะคะเพื่อที่ว่าคอมพิวเตอร์จะสามารถแสดงตัวอักษรแล้วก็อักขระแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องค่ะอันถัดมานะคะก็คือจะเป็นการแทนข้อมูลภาพด้วยตัวเลขนะคะโดยพื้นฐานเนี่ยเราจะต้องแบ่งตัวภาพเนี่ยนะคะเป็นช่องเล็กๆค่ะอย่างเช่นในรูปนี้นะคะเราจะแบ่งภาพเนี่ยออกเป็นในแนวกว้างเนี่ยเราจะแบ่งเป็น60พิกเซลหรือว่าเป็น60ช่องนะคะแล้วก็ในแนวตั้งเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น60พิกเซลหรือ60ช่องเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่เป็นตัวอย่างเนี่ยนะคะก็จะมีขนาด60คูณ60พิกเซลนะคะเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเวลาที่เราแทนภาพเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะในแต่ละช่องเนี่ยนะคะคือเราจะต้องใส่ตัวเลขเข้าไปแทนสีแล้วก็ความสว่างของช่องนั้นๆนะคะถ้าเกิดเป็นภาพขาวดำเนี่ยค่ะเราก็สามารถแทนพื้นที่สีขาวด้วย0ได้เลยนะคะแล้วก็พื้นที่สีดำเนี่ยอาจจะแทนด้วย1ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นภาพสีนะคะในแต่ละช่องเนี่ยเราจะต้องแทนด้วยเลขจำนวนมากกว่า1บิตอย่างยกตัวอย่างเช่นนะคะเราอาจจะแทนแต่ละช่องเนี่ยด้วยเลข8บิตจำนวน3ชุดซึ่งแต่ละชุดเนี่ยคือจะเก็บข้อมูลของสีของแม่สีต่างๆนะคะก็คืออาจจะเป็นระบบ RGB ซึ่งจะเก็บข้อมูลของแสงสีแดงเขียวแล้วก็น้ำเงินค่ะนอกจากนี้เรายังจะต้องเก็บขนาดภาพไว้ในไฟล์ที่เป็นรูปภาพด้วยนะคะแล้วก็เพื่อให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลได้ถูกต้องเนี่ยค่ะปัจจุบันก็ได้มีการกำหนดมาตรฐานในการจัดเก็บภาพไว้หลายแบบนะคะอย่างเช่นจะเป็นอาจจะเป็นภาพชนิดที่เป็น GIF นะคะแล้วก็ JPEG หรือว่า PNG หรือว่า SVG ค่ะซึ่งในการเก็บภาพเป็นตัวเลขนี้นะคะเราสามารถทำการบีบอัดภาพเพื่อที่จะประหยัดเนื้อที่ได้ด้วยนะคะอันต่อไปนะคะการเก็บสัญญาณเสียงในคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะเวลาที่เราเก็บนะคะข้อมูลเสียงในคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือจะถูกจัดเก็บในรูปแบบของตัวเลขด้วยเช่นกันนะคะโดยตัวเลขต่างๆในการเก็บสัญญาณเสียงนะคะก็จะแทนค่าระดับของความต่างศักย์หรือว่าค่าโวลต์ของเสียงณเวลาหนึ่งๆที่ไฟล์สัญญาณเสียงแต่ละอันเนี่ยทำการสุ่มตัวอย่างของสัญญาณเสียงเข้ามาเก็บไว้นะคะโดยในการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยเราสามารถบีบอัดข้อมูลเสียงเนี่ยค่ะให้มีขนาดเล็กลงมากๆเลยนะคะแต่ว่าทำให้คุณภาพเสียงเนี่ยใกล้เคียงกับของเดิมได้เพราะว่าเราอาศัยข้อจำกัดในการได้ยินของหูมนุษย์นะคะการเข้ารหัสเสียงเนี่ยค่ะรหัสเสียงที่เป็นที่นิยมมากนะคะก็จะเป็นพวก MP3 หรือไม่ก็เป็น WMA นะคะแล้วก็ในการเก็บสัญญาณเสียงนี่คือเราจะเห็นว่าสัญญาณเสียงนี่คือจะเป็นสัญญาณแบบอนาล็อกนะคะแต่ว่าสิ่งที่ถูกเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือจะเป็นสัญญาณดิจิตอลเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คอมพิวเตอร์เก็บเสียงเข้ามามันก็จะต้องมีตัวแปลงจากอนาล็อกมาเป็นดิจิตอลนะคะส่วนว่าเวลาที่คอมพิวเตอร์แสดงเสียงออกไปมันก็จะต้องมีตัวแปลงจากดิจิตอลเป็นอนาล็อกค่ะส่วนอันสุดท้ายนะคะที่เราจะแนะนำวันนี้ก็คือเป็นการเก็บข้อมูลภาพยนตร์นะคะภาพยนตร์นี่เราสามารถมองว่าเป็นภาพที่สามารถเคลื่อนไหวได้แล้วก็ผสมกับเสียงนะคะโดยภาพที่สามารถเคลื่อนไหวได้เนี่ยจริงๆแล้วมันคือภาพนิ่งหลายๆภาพที่เอามาแสดงให้สายตามนุษย์ดูเนี่ยต่อกันด้วยความรวดเร็วนะคะโดยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราแสดงภาพนิ่งให้มนุษย์เนี่ยดูได้มากกว่า16ภาพต่อวินาทีนะคะมนุษย์เนี่ยจะแปลผลภาพแล้วก็มองมันเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ค่ะก็คือเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นเฟรมเรทนะคะเฟรมเรทที่เดี๋ยวนี้เรานิยมใช้กันก็คือจะเป็น16เฟรมต่อวินาทีหรือไม่ก็32เฟรมต่อวินาทีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการจัดเก็บภาพยนตร์เนี่ยค่ะก็จะใช้หลักการเดียวกับการจัดเก็บภาพและเสียงนะคะโดยเขาอาจจะจัดเก็บแยกกันแล้วก็เอามารวมกันแล้วหลักการบีบอัดของการจัดเก็บภาพยนตร์เนี่ยนะคะเราก็จะใช้หลักการว่าในเฟรมต่างๆเนี่ยนะคะมันคือจะเป็นภาพเคลื่อนไหวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟรมต่างๆที่มาต่อๆกันเนี่ยส่วนมากแล้วมันจะมีรูปที่เหมือนกันอ่ะรูปคือหมายความว่าพิกเซลส่วนใหญ่ในภาพเนี่ยก็คือจะเป็นพิกเซลที่เหมือนกันก็จะมีแค่บางพิกเซลเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงไปมันก็จะเก็บแค่ประมาณค่าความต่างของพิกเซลเหล่านั้นนะคะทำให้เราสามารถเก็บภาพยนตร์เนี่ยโดยใช้ข้อมูลไม่มากเท่ากับเราเก็บภาพจำนวนเดียวกันแบบแยกไฟล์กันนะคะแล้วก็การเก็บภาพยนตร์นะคะก็มีหลายแบบโดยชนิดของไฟล์ภาพยนตร์ที่เรานิยมใช้กันนะคะก็จะมีอย่างเช่นชนิด AVI นะคะหรือว่าเป็นแบบ MPEG ค่ะ